จนขโมยรถขับกลับมาคืนเหยื่อเหตุมีเด็กนั่งอยู่เบาะหลังแถมสั่งสอนแม่เด็กเสียยับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโจรกลับใจนะคะเป็นโจรสำนึกดีที่หวังจะขโมยรถยนต์คันหนึ่งเมื่อขับออกไปได้สักพักเนี่ยกลับมาเห็นว่ามีเด็กอยู่ภายในรถเลยตัดสินใจขับรถกลับมาคืนเหยื่อค่ะพร้อมทั้งสั่งสอนแม่ของเด็กด้วยว่าเป็นแม่ภาษาอะไรทำไมถึงลืมลูกเอาไว้ในรถเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะแม่คนหนึ่งเนี่ยพาลูกน้อยวัย4ขวบขับรถมายังซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อจอดรถได้ที่และด้วยความรีบร้อนหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะคะทำให้แม่คนนี้เนี่ยลงจากรถโดยลืมลูกน้อยเอาไว้อยู่เบาะหลังแล้วก็ลืมล็อกกุญแจรถด้วยเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปอย่างสบายใจนะคะไม่ไกลจากจุดที่จอดรถเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเห็นว่าสบโอกาสพอดีอาศัยจังหวะที่เจ้าของรถนะคะหรือคุณแม่คนนี้เนี่ยเดินลับหายไปแล้วก็รีบวิ่งไปขึ้นรถขโมยขับออกไปทันทีค่ะแต่ขับไปได้ยังไม่ทันพ้นลานจอดรถเลยก็เหลือไปเห็นว่ามีเด็กน้อยถูกลืมเอาไว้อยู่ด้านหลังโจรใจบุญจึงหยุดรถทันทีนะคะแล้วก็วนกลับไปจอดไว้ที่เดิมพร้อมกับสั่งสอนแม่เด็กเสียยกใหญ่ว่าไม่ควรมาเป็นแม่คนเพราะถึงขนาดลืมลูกไว้ในรถแบบนี้มันอันตรายมากซึ่งทางแมทแฮนเดอร์สันนะคะโฆษกประจำสถานีตำรวจก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยก็คือหมายถึงโจรคนนี้นะคะได้สั่งสอนแม่ของเด็กซึ่งเป็นเหยื่อที่เขาขโมยรถมาด้วยว่าเป็นแม่แบบไหนถึงทิ้งลูกไว้ในรถแบบนี้แถมยังขู่ด้วยว่าจะแจ้งตำรวจมาจับด้วยเราก็รู้สึกขอบคุณโจรคนนี้อยู่เล็กๆนะที่เขาเนี่ยมีจิตสำนึกดีอยู่ที่เอาลูกมาคืนแบบนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ